สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะฮะวันนี้เรามาเล่นกันนะฮะแอดเลียพาร์ทที่11นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูซิว่าถึงไหนแล้วนะฮะพลักต้าเนี่ยเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมเธอถึงรู้เรื่องการเล่นแร่แปรธาตุเยอะขนาดนี้เธออาจจะได้เรียนรู้อะไรที่มันไม่คาดคิดมาก็ได้นะครับแต่ก็นะฉันต้องช่วยตามหาความทรงจำของเธอคือเหมือนเดิมอ่ะแล้วผมว่าวันนี้จะต้องเอาให้เต็มหลอดนะครับไม่งั้นมันจะช้าไปนะครับคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยพาร์ทหนึ่งต้องได้ไอ้เมมโมรี่สักหลอดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบชาร์จหน้าถึงจะจบนะครับเพราะเกมมันยาวมากนะฮะอันนี้เรายังขาดอะไรเยอะแยะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราคราฟของซะหน่อยก่อนที่เราจะออกไปลุยนะฮะเอาไอ้นี่แล้วกันฮะเพราะว่ายังเขายังไม่เคยคราฟนะครับก็คราฟซะก่อนนะครับก็ต้องเลือกมาเอายังไงดีเอ่ยคือมีคนบอกว่าทำไมผมดูมึนๆนะครับทั้งที่มันง่ายเอาจริงๆก็ไม่ง่ายนะคือแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องใช้ความสามารถอะไรมากนะครับเพราะว่าเราจะคราฟเล่นๆนะฮะเพื่อที่จะวัดโอเคคือเราจะคราฟเล่นๆเพื่อที่จะเอาหลอดนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะได้หลอดคราฟอ่ะนะครับได้ละเลือกโอเคเรียบร้อยนี่ไงโอเคเนี่ยได้จริงๆด้วยนะครับได้นิดนึงก็ยังดีครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปลุยดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเราใส่ของอะไรเรียบร้อยหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวออกไปลุยแล้วแบบอันนี้ด้วยนะครับที่คราฟมาคราวที่แล้วของยังมีอยู่นะครับของครบพร้อมลุยที่นี่นะครับน่ายังไม่เคยไปนะครับโอเคอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันได้อะไรโอ้ยสู้โอ้เปิดมาต้องสู้นกโชทีใช่ไหมโอเคได้ครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้สู้อะไรเลยเอามันยังไม่มีระเบิดอ่ะเอาถุงปลาใส่มันแล้วกันครับออสการ์ก็มีเอ้ยออสการ์มีว่ะครับมีอันนึงก็ยังดีครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยโดนเข้าไปเอ้ยฮึ ดูสิว่าจะหมดไหมเจอถุงเข้าไปครับโอ้มันดีที่มันมีเชนอ่ะที่มันมีเชนเออหมดเว้ยหมดในเทิร์นเดียวถือว่าโอเคครับเยี่ยมยอดเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ที่ใหม่โอ้ยยาสู้ไปแล้วครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราสู้นอกจอโคตรเท่แถมที่เดียวตายหมดเชฟต้องแบบเก๊กหล่อหนึ่งทีนะฮะโอ้โหเฮ้ยได้ครึ่งหลอดแล้วอะเดี๋ยวผมว่าพานี้เราน่าจะได้สัก2หลอดมั้งนะโอเคเดี๋ยวเราใช้ยาใช้อะไรก่อนครับเติมเก็บมาเยอะแล้วครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปตีนกสักหนึ่งทีมี2ตัวเองครับสบายฮะอันนี้แล้วกันนะครับโดนท่าสปินที่เหลือก็โจมตีธรรมดานกมันไม่ได้เก่งมากอ่ะเอออุ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมภาพมันโอ้ยเหมือนจะมีปัญหาเดี๋ยวโดนเข้าไปครับโหยท่าเดียวกันเลยอ่ะแสดงว่าเจ๋งอยู่ชนะครับเฮ้ยฮีบโอ้มันเป็นอะไรเนี่ยสงสัยพานี้จะสั้นซะแล้วสิคือเมื่อกี้ระหว่างเล่นๆอยู่ครับมันเกิดแบบตอนอัดมันมีปัญหานะครับเพราะว่าผมสตรีมภาพมาลงที่คอมนะครับแล้วถึงอัดนะครับซึ่งมันลำบากมากนะครับเพราะเราไม่มีเรคคอร์ดเดอร์นะฮะแล้วก็คือมันหลุดนะครับอยู่ๆไวเลสเหมือนไวเลสเครื่องผมมันพังนะฮะแล้วมันต้องสตรีมผ่านไวเลสมาอย่างเดียวด้วยนะครับคือผมใช้วิธีอัดที่ประหลาดนิดนึงนะครับก็เลยแบบมีปัญหาไม่รู้เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะเป็นอีกไหมเหมือนแบบมันจะเป็นวันนี้เป็นแปลกๆไวเลสเหมือนจะพังโอเคเขียนเสร็จแล้วล่ะ
งั้นพลักต้าเธอจำอะไรเพิ่มได้ไหมเนี่ย yes ใช่ฉันจำได้แล้วล่ะเพศของฉันฮะเพศงั้นเหรอแต่เราก็รู้แล้วนี่นะก่อนนะเธอเป็นคนจริงจังแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการมากคงต้องเป็นผู้ชายใช่นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดล่ะมันพังนะครับเมื่อกี้ก็กลับมาแล้วฉันว่าฉันพอแล้วล่ะไปละงอนนะครับฮะขอโทษพลักต้าฉันรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงฉันก็แค่ล้อเล่นไม่ตลกงอนกันเลยทีเดียวโอเคI'm sorry. ขอโทษด้วยนะ But you really are a girl. แต่เธอเป็นผู้หญิงจริงๆนี่ What kind of personality you have. อยากจะรู้จังว่าเธอจะเป็นคนแบบไหนจินตนาการไม่ออกเลย I can't remember. ฉันก็จำรายละเอียดไม่ค่อยได้หรอกนะแต่ว่าบุคลิกของคนเราน่ะมันก็เปลี่ยนกันยากน่ะรู้ไหมyou're still holding it against me. นี่เธอยังไม่พอใจเกี่ยวกับฉันใช่ไหมเนี่ยคือเมื่อกี้เผลอกดไปเฮ้ยพลักต้าลองคิดดูนะว่าเธอกลับเป็นมนุษย์ได้แล้วก็ This conversation again. อีกแล้วเหรออีกแล้วงั้นเหรอฉันก็บอกเธอไปแล้วนี่นาว่ามันน่ะไม่ได้ง่ายแบบนั้นหลุดอีกแล้วอ่ะโอเคต่อนะครับเดี๋ยวบ่นให้ฟังทีหลังมันก็แค่แบบคิดดูน่ะถ้าเกิดเธอได้กลับมาเป็นคนแล้วก็เราก็จะสนุกด้วยกันได้ยังไงล่ะหมายถึงแบบไปเที่ยวด้วยกันเราไปกินน้ำชาคุยกันไปช้อปปิ้งเราไปเที่ยวที่สนุกสนุกด้วยกันได้หมดเลยไงล่ะคือก็นะเข้าใจแล้วนั่นอาจจะดีก็ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดฉันสามารถกลับไปเป็นคนได้อ่ะนะซึ่งก็ถ้าจะยากนะครับนั่นมันถ้าเกิดเธอโอเคที่จะอยู่กับคนที่เหมือนกับเด็กผู้ชายนั่นแม่งยังไม่หายงอนเลยหนังสืออะไรเนี่ย นี่จะเอาขึ้นมาพูดอีกเหรอเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าขอโทษ well, if that time was to come, ถ้าเวลานั้นมาถึงแล้วก็ฉันก็จะรอเลยล่ะจะรอแบบโอเคประมาณนั้นนะฮะ looking forward to it นะครับว่าจะตั้งตารอเลยประมาณนั้นนะฮะคือเดี๋ยวผมจะคราฟอะไรหน่อยแล้วกันนะครับระหว่างนี้จะบ่นไปด้วยนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยคอมที่ผมใช้อัดนะครับไวเลสมันมีปัญหานะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องอัดไงเวลาเราอัดจาก Play 4เนี่ยเราใช้การดึงภาพจาก Play 4นะครับส่งผ่านไวเลสเข้ามาที่คอมแล้วทีเนี้ยอยู่ๆไวเลสคอมอ่ะมันชอบตัดไปเองอาจจะเพราะเครื่องร้อนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมก็เปิดคอมทิ้งไว้หลายวันแล้วนะฮะก็ทำให้มีปัญหาอย่างว่านะครับก็คืออัดอยู่แล้วมันตัดคืออย่างเมื่อกี้ลองย้อนกลับไปดูฉากคุยที่บางทีเนี่ยพูดยังไม่จบเลยนะครับแล้วก็เสียงมันจะหายไปนะครับหรือมันจะมีไอ้แบบอะไรเด้งขึ้นมาทางซ้ายหน้าจอครับประมาณนั้นนะซึ่งมันก็คือมันพังแล้วผมต่อกับเข้ามาใหม่นะครับทำให้เป็นอย่างที่เห็นเลยนะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกคือมันอยู่ได้แป๊บเดียวอย่างประมาณ5นาที10นาทีแล้วมันก็ไอ้นี่แล้วอ่ะมันแบบก็หลุดอีกแล้วอ่ะนะครับจริงๆผมพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมเล่นไปแป๊บเดียวเองมั้งแบบใช้เวลาอยู่กับการที่เราต้องมาต่อติดใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเลือกอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ตอนนี้เริ่มมั่วไปหมดแล้วนะครับคือเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาก่อนนะครับวันนี้ก็สั้นหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้ากับผมมีเกมเมอร์นะฮะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับ